กิโลมหาไซเส้นทางการเดินทางนะครับไปหน้ากายกะประมาณ60ลัก60 70ลัก80ก่อประมาณนั้นประมาณนั้นก็น่าจะขี่ไปจนฮอดไปฮอดหน้ากายแล้วก็น่าจะหาห้องพักอยู่บ่อนนั้นเลยนะครับอยู่หน้ากายเลยบ่ได้มาโดนครับ2ปีก็ราวถนนเส้นนี้บ่ได้เข้ามาลึกขนาดนี้มาแค่ท้าฝรั่งแต่ตัวนี้กำลังจะเข้าเมืองมหาไซอยู่น้ำครับแวะหาอย่างเย็นๆกินกันเด้อมีอย่างเย็นๆอยู่ป่ะล่ะเย็นป่ะล่ะโหเย็นอยู่เดี๋ยวเด้อเอายังก็ได้ที่มันเย็นวะเดี๋ยวเด้อเนาะของนี่น่ะโหเย็นสุดเย็นก็นี่มีอยู่ป่ะนี่ถังแข็งนี่วะนี่ผมมีวะเท่าไหร่เท่าไหร่พยังกวาดเล็กบ่ไปห้องเฮียนฮะรูปหล่อเส้นทางการเดินทางนะครับอันนี้จากบ้านอย่างนอผู้สาวบ้านอย่างนี่บ้านอย่างเข้ากับหูเข้ามาแต่ใสเข้ามาเด็ดน้องคุณบ่โอ้อันนี้บ้านอย่างนี่อันนี้บ้านหน้าแตงบ้านหน้าแตงโอ้เจ้ามาแต่ใสมาแต่ยมราชมายมราชสิไปใสสิไปทักแขกสิไปทักแขกห่วยอันนี้มาแต่ทักแขกมาทักแขกกันสิไปยมราชอยู่บ้านยมราชเลยบ่อ๋อไก่บ่จังนี่ไปยมราชไก่บ่ไก่ไปไหนไก่เนาะโอ้ฮ้อนแท้กี่ใส่กับฮ้อนนะแม่เลยไปเอ็นยังไปเอ็นยังไปดิ้นไปซื้อเมื่อได้แบบนี้เมื่อมืออืดโอ้ไปนอนพุ่นคืนนึงนอนเทินมูภูเขาหลายเนาะภูเขาหลายเซ็กน้ำมันก่อนยังเหลืออยู่เหรอเนาะก็คือหมุนมาได้อึ๊บโอ้ยเต็มอยู่สบายมากสบายมากไปต่อได้เลี้ยงกายฮอดหน้ากายหมดแล้วครับกายฮอดหน้ากายเลยไปไปก่อนบัดนี้ปึ๊บโอ้ยเสียอย่างเดียวเอาฮัดต่ำมือโอ้ยบ่ถอยบ่ลบบ่จังสิว่าจังได๋เนาะคันใหญ่แท้มุงนาบ้านมุงนาเมืองมหาไซครับมหาไซใหม านี่เป็นเมืองมหาไซครับมหาไซเมืองใหม่เมืองมหาไซเสร็จแล้วกับเมืองยมราชเมืองยมราชเสร็จแล้วกับเมืองหน้ากายเอาไกลแล้วครับไกลแล้วเมืองต่อไปก็เป็นเมืองยมราชไปไปเมืองยมราชต่อครับที่แวะกินน้ำไปแล้วอาจจะไม่ได้เข้าไปแต่น้ำมันนี้มีโอ้น้ำมันมีตลอดเลยโอ้ดีใจเด้
ดี๋ยวแวะปั๊มน้ำมันนะครับเติมน้ำมันก่อนจะโคตรนึงพอดีอยู่บ้านอยู่ก็คืออันนี้บ้านหยังบ้านถ้ำพวงบ้านถ้ำพวงนะฮะพอดีมันจะมีทางแยกมองนี้เนาะมองนี้สิไปทางเวียดนามไอ้ขี้ไปข้างในแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็เลยออกวนกลับมาเพราะว่าไอ้ต้องเข้าไปเมืองหน้ากายนะฮะก็พอดีมาเจอน้องน้องอยากเกินฮะปาขนาดซื้อเล่นซื้อปาซื้อน้องปาดนะครับเป็น FC ผมนำนะครับผมดีผมจอดเบิ่ง GPS กับน้องเขากลับมาทักผมพอดีเลยน้องเขาเปิดฮันอยู่นี่เนาะเปิดฮันขายเลขก็เลขค่ะเดี๋ยวมื้อนี้มีเลขไงมื้อนี้น่ะเม้นบอกมื้อนี้มีเลขอุดหนุนน้ำมันอุดหนุนน้ำมันได้มั้ยอุดหนุนน้ำมัน1ถัง1ขวดเอ้านี่ของมาตอนของมาตอนซื้อมากลางทางฮะซื้อเจ้าไปกินเลยอันนี้เดี๋ยวอุดหนุนน้ำมันอุดหนุนน้ำมันขวดละ 10,000 นะ 10,000 นะเออจังซั่นล่ะบ่ล้นดอกเนาะว่าไอ้ก็เติมมาโอ้พอดีขี้มาถังนึงพอดีเลยโอเคปิดให้อ้ายเลยนะฮะน่อไม้ยังมันตายเอ้าเนี่ยแซ่บน้ำค่อยกระถามท่าอยู่ว่าจะเอาไปไว้ใส่ตอนแรกว่าจะเอาไปฟ้าเตียงค่ำเตียงค่ำไม่ต้องเอาแล้วเดี๋ยวให้น้องปาดดีกว่าน้องปาดเนาะปาดปาดน้องปาดเนาะโอเคไอเอามาฝากพอดีเลยได้มีโอกาสฝาก FC เลยอันนี้มีแมงดาแมงดาตัวน้อยๆอ่ะหอมไปเลยหอมแล้วก็น่อไม้ยังกระบุหัวเนี่ยพอดีไปอุ่นนุนไทยเล่าเทิงมาเมื่อกี้ก็เลยได้ซื้อให้เขาก็เลยว่าเยอะจะเอาไปฝากผู้ใดแน่นอนนะก็คือเบิ่งถ้าเจอ FC ก็สิฝากอ่ะนะก็พอดีเจอน้องเขาผู้จักเฮาพอดีน้องปาดนะน้องปาดโอเควางขายแล้วบ่เลขฮะขายแล้วบ่พันละเท่าไหร่พันละจักแสนบ่แม่นถ้าเกิดเฮาซื้อ 10,000 นี่ได้ป่อง 1,000 เลข2ตัวเลยได้70ได้ 700,000 70,000 อ๋อได้ 70,000 เลข 1,000 นึงได้ 70,000 แม่นคันเลข3ตัวและป่องละ 1,000 ได้ 500,000 โอ้อันนั้นได้หลายโอ้เลข3ตัวแม่นบ่คือสิถือยะอยู่ดอกเพราะว่าหวยไทยนี่ก็ยังถือยะอยู่นะฮะโอเคเมื่อกี้เติมน้ำมันไป 10,000 ครับเดี๋ยวค่อยเอาเงินให้น้องมีแบงค์นี่ 10,000 พอดีเลยกะไอ้ก็ว่าจะมาเลาะแถวๆหน้ากายนี่แหละจะไปหน้ากายเสร็จแล้วกะหน้ากายกะเลาะในหน้ากายนอนหน้ากายมื้อนี้น่ะน่าจะนอนหน้ากายเสร็จแล้วก็น่าจะไปเข้าไปทางในพุ่นละจากทางไหนเตียงค่ำมันจะพาอ้ายไปนะฮะแล้วก็วนเป็นวงกลมวนไปค่ำเกิดเลยนะมันวนใดยันบ่วนใดอยู่นะวนใดเคยไปยันบ่เคยไปแต่เทียนหงพีบอกโอเคอะเดี๋ยวแวะพักก่อนจังหน่อยนะครับบ้านทำพวงบ้านทำพวงก็ซื้อคล้ายๆกับทำพวงอยู่แถวบ้านเฮาอะไรนะครับแต่นี้เป็นบ้านถ้ำพ่วงนี่จะเป็นบ้านที่จะแยกออกไปทางเวียดนามนะครับจะมีทางเลี้ยวขวาถ้าถนนหมายเลข12นะครับเลี้ยวขวาไปก็จะไปที่ชายแดนเวียดนามอันนั้นเขาเอิ้นว่าด้านอย่างก็คือด้านอย่างกูจักอยู่ว่าด้านพรมแดนบ่มีซื้อเห็นวะโอ้บ่เคยไปเนาะเดี๋ยวนี่โอ้ยบ่เคยไปเลยแม่นบ่บ่เคยไปเลยแถวนี้ก็ยังบ่เคยไปโอเคแถวใกล้ๆอ๋อเอามาบ้านทำพวงเนอะมาอุดหนุนน้องเขาขายเลขวันจันทร์พุธศุกร์เลขลาวเนาะเลขลาวพุธศุกร์เลขไทยดิเลขไทยกับวันที่หนึ่งค่ะวันที่หนึ่งโอ้กะจักคือกันเลขไทย โอเคเดี๋ยวพักก่อนจังน้อยครับเดี๋ยวออกเดินทางต่อนะฮะรู้สึกว่าแดดเปรี้ยงเลยนะครับก็มีเมฆแถวนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าภูเขางามเป็นมนต์เสน่ห์ของเป็นเสน่ห์ของขมวนไผมาขมวนต้องได้ขี่รถผ่านเส้นนี้ไปทางเทิงอ่ะถ้าเกิดเจอทางแบ่งก็มาเล่นมาแวะเล่นซื้อนี่ก็ได้นี่ปั๊มน้ำมันน้อยไว้ค่อยบริการอยู่นะฮะโอเคไอ้นางเล่นกันจังน้อยไอ้นางอยู่มันหอนต้องขี่รถแล้วล่ะวันนี้ขอบใจหลายๆน้องป่านนี่เนาะน้องป่านน้องป่านบ้านน้องป่านโอ้ยมาเธอนาสิได้มาแวะเอ้อเออกินน้ำเย็นๆนะครับก็ดีอยู่
นี่มีต้นไม้นี่การที่ปลูกต้นไม้นี่เอ็ดให้มองนี้มันเย็นเนาะเย็นเลยอ่ะเย็นสบายอ่ะไปต่อดีกว่าเอ้าเพ่งพังก็พังซ้ำมาดิโอเคอ่ะเดินทางต่อครับ1122หือเลขเจ้าเลขซื้อบ่อันอัน12ก็ได้มั้ย11 1122เนาะซื้อหวยครับมื้อนี้หวยออกซื้อป้ายทะเบียนรถคันนี้แหละ11กับ22 11กับ22เด้ออุดหนุนไว้หาค่าน้ำมันมือก่อน11กับ22นะฮะ11กับ22โอเคเลยมือก่อนพร้อมเป็นเลขหนูเลขหนูเขาว่าเกาะสะบูแม่นเลขหนูบูมีจ้ามิด3553 11 22 11กับ22ของไอ้น่ะอ๋อบอดี้ไซต์เครื่องปิ้นป่ะย่ำถือเดี๋ยวขึ้นใส่ถึกละมาเอาอยู่พี่เลยมาอยู่พี่เนาะโอเคหนึ่งหนึ่งสองสองเด้อเป็นพยานเด้อนี่ร้านนางปานนะฮะพอดีถือแล้วนี่เดี๋ยวเพื่อจะโอนเงินให้เอาโอเคเดี๋ยวจังใดเราจะออกเดินทางต่อนะครับเส้นทางเกิดเดินทางบนถนนหมายเลข12นะครับมุ้งนานาไก่ก็ยังบ่ฮอดอยู่ครับผมก็เดินทางใช้เวลาดนได้จักน้อยนะฮะกะซื้อหวยกับน้องป่านก่อนเด้อขอบใจโอเคขอจุ่มหอยถือเด้อได้เท่าไหร่ก็คือได้700,000700,000พูดนะโอ้ยโอ้ยรถกลับมาแหละ ได้700,000ฮะ700,000 700,000นี่700,000กีบเด้อ700,000กีบนี่ก็ว้ายได้หลายเด้อบายบายไปก่อนไปกันเด้อไปกันด้วยนะครับติดตามเส้นทางการเดินทางนะครับบ่ฮอดจักเถอะละหน้าไกลไปหน้าไกลอ๋ออันนี้ก็แวะร้านเติมน้ำมันนะฮะน้องป่านน้องป่านขุนเขาในเทพนิยายใครอยากผู้จักว่าแถวนี้ภูเขางามบอมาเลยครับมาแบบผมนี่ก็ได้นะฮะขี่รถเล่นถ่ายรูปเล่นเบิ้งบรรยากาศคนที่นี่เป็นมิตรครับทักทายดีเบิ่งกันนะมีคนกลมๆเงยๆกลมๆเงยๆอยู่ครับโอ้น้ำดีมากเลยครับมาจากเขื่อนน้ำเทินอยู่นี่เขาสามารถเอ็ดหน้าได้2เถอ3เถอไปเข้าไปเบิ่งครับอ๋อเขาหักเกี้ยวไปตัวนี้เขาเกี้ยวไปเขากำลังจะดำหน้าไหมครับเนี่ยนี่ฮะอันนี้น้ำมาจากเขื่อนนะครับน้ำมาจากเขื่อนบอกไปก่อนนะว่าความอุดมสมบูรณ์อยู่นี่แบบโอ้โหสุดๆเลยนะครับน้ำดีดินดีนะฮะการเกษตรอยู่นี้เอ็ดแล้วเอ็ดอีกเอ็ดแล้วเอ็ดอีกอยู่แล้วก็ที่สำคัญก็คือครับด้านหลังเบื้องรถครับบรรยากาศทิวเขานะครับงดงามมากเลยแบตัวนี้โอ้บ่มีเบิดละอ๋อผมมานี่ผมมาเข้ามากระไถโอ้ไถเหลือแค่เอาน้ำลงเหลือแค่มาดำเหลือแค่เอา
าก้าไส้เขาปูก้าอยู่ครับท่านคุณผมมาดำหน้าไอ้นี่แหละซองปีก้อนแต่ตัวนี้เขาเกี่ยวเข้าเรียบร้อยแซ่บท้องล่ะโอ้นั่งไข่เครื่องขายเครื่องก็ขายของนะนั่งขายของร้านขายของร้านมือถือร้านมือถือห้อยโง่ขึ้นมาเต็มหน้าร้านอยู่เนี่ยจะซื้อของบ่โง่ครับอยู่นี่เลี้ยงแบบเลี้ยงปล่อยเลยฮะไปครับข้ามสะพานจุดนี้ไปนะฮะเคยเห็นตะกี้สะพานตรงนี้มันจะมีเขาปูพักอยู่ข้างใต้แต่ตอนนี้ปลูกอยู่วะหมอปลูกอยู่ปลูกคือเก่าเดี๋ยวน้อยก็เก่าหน้าใกล้16กิโลเอาใกล้จะฮอดแล้วล่ะเดี๋ยวหายังกินอยู่เมืองนี้กันครับวะเมืองนี้จะมีแนวอยู่แนวกินให้เฮากินบอนะครับเดี๋ยวแวะกินยังก็ได้ฮะอยู่นี่น่าจะมีเฝอหลายอยู่มีเฝอข้าวเปียกเฝอข้าวเปียกครับมื้อเช้ากะข้าวเปียกครับเสาะหาอยู่หากินอ๋อนี่บ่อตลาดมีอยากกินอยู่บ่ทึบโอบอไปมาเองหาได้อยู่แนวกินกันเนื้อมันน้ำเบี้ยวอ๋อโอปิ้งปิ้งย่างย่างฮะรอเบิ่งจังหน่อยครับคือมืดตลาดทางพุ่นทางในมืดตึ๊บเลยนะฮะตลาดพุทธวงศ์เมืองยมราชเมืองยมราชนอไม้นอไม้นอเตาะเอาไว้ก่อนบ่มีบอนเอ็ดยังมาเลาะเบิ่งบรรยากาศซื้อด้วยพี่น้องเด้อว่าช่วงเที่ยงๆนี่ตลาดก็ยังเปิดอยู่นอไม้นอหวายสุดละมีโง่น้ำโมแสงโมกี้โมกี้สบายดีนี่คือตลาดนะครับทิ้งเที่ยงกันยังเปิดอยู่ตอนนี้เที่ยงตรงเลยเดี๋ยวออกไปหาแนวกินดีกว่าบรรยากาศตลาดยมราชราชเมืองยมราชมีอย่างให้เฮากินเด้อเนาะอ๋อเจอแล้วร้านนี้ฮะร้านนี้ใครอย่างเนาะเฟอร์บ่เลื่อยไปก่อนเดี๋ยวไปส้นๆบ้านก่อนที่นี่แหละครับเมืองยมราชฮะนี่แหละยมราชแต่ถ้าเจอร้านผมก็แวะให้เก่าแล้วครับทอดหน้าก่ายเข้ามายมราชเมฆคึมยะตกเด้อฝนเด้อพูดแต่ว่าน้ำมันหมดแล้วโอ้ดีเซลแอสซังยังเหลืออยู่แอสซังแต่ว่าก๊าซส่วนดีเซลน่ะหมดเข้ากันครับเลยยมราชมาเล็กน้อยฮะเบิ่งดูมีอย่างกินเนี่ยโอ้ยพอดีจอดพักพร้อมแดดจัดแห้งอยู่เข้าน้ำครับนี่คือข้าวเทียงนะครับผมพาเพื่อนกินตั้งแต่ข้าวเสาร์มันว่าข้าวเสาร์มาฮอดข้าวเทียงเลยนะฮะปู่ก็ยังบ่ฮอดหน้ากายอยู่จะไปจอดสุดทางครับป่ะเดี๋ยว
ซอกกินข้าวก่อนหาห้องกินข้าวได้แล้วล่ะห้องนี้สบายดีหานขายอย่างน้ออันนี้ปิดแล้วบ่ย่างเนาะอู้ขายเผื่อนี่แหละอันนี้ลากเข้าได้บ่นี่โอ้มันเข้าหมดแล้วเข้าเบิดเราอ่ะเหลือแต่ข้าวอย่างข้าวเหนียวมีบ่มีเอาข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้กินได้เหมือนละเดี๋ยวลาบหนึ่งเอาลาบครับเอาลาบครับเอออันนี้ซุปหน่อไม้ปลาทูเอาลาบครับซุปหน่อไม้ก็ได้สองอย่างข้าวเหนียวเด้อข้าวเหนียวโอ้ได้กินแล้วแซ่บแล้วบัดนี้บ้านยังอันนี้น่ะโอ้บ้านสร้างแก้วโอ้บ้านสร้างแก้วครับทางพุ่นไปหน้ากายอีสิบลักหอดหน้ากายนะบ้านสร้างแก้วมากินข้าวก่อนมานี่มาครับมากินข้าวครับอันนี้ลาบหมูเนาะลาบหมูกับหน่อไม้ซุปหน่อไม้ขัวขัวหน่อไม้ขัวหน่อไม้ลาบหมูกับขัวหน่อไม้ครับข้าวเหนียวมาวันนี้ซัดข้าวเหนียวแล้วน่าจะอยู่ท้องมันแรงพอดไก่ผู้สอนมาอ๋อโอเคมามามีคนมานั่งจองนะมากินข้าวกะลาบหมูครับแซ่บชู่แซ่บชู่ลาบหมูอันนี้ครัวหน่อไม้ครัวหน่อไม้ซิมเบอร์กันหน้าครัวหน่อไม้แซ่บดูใช่หมูน้ำไม้ใช่หมูรถสองแถวลาบหมูลาบหมูนี้ใส่ถั่วนะครับใส่หนังโอ้หอนๆเลยอิ่มแล้วครับ 25,000 ครับเมื่อวันนี้25บาท25 25 50 60บาท60บาทประมาณนั้นมั้งครับไปจะทางการเดินทางนะครับต่อไปน่าจะเลาะขึ้นไปทางหน้าไก่ใกล้จะฮอดแล้วครับอีกประมาณสัก10กิโลก็ฮอดนะเงินพักพนักงานอ๋อพนักงานเทื่อนน้ำเทื่อนเขาสิพักอยู่นี่ต่อไปด้านหน้านี้นะครับจะเป็นทางเดินทางเข้าเขื่อนนะเมนบุคือน่าจะเป็นเส้นทางน้ำมาแล้วนะครับเส้นทางน้ำแมนอีหลีจำได้ละบริมาณ2ปีมีประตูนะครับประตูระบายน้ำนะฮะทางพูดนะครับดังทัดทาดด้วยปล่อยมาจากเขื่อนน้ำเทินนะฮะผู้น้ำยังเชียวเลยหน้ากายอีก11กิโลมาชี้ฮอดแล้วตัวนี้หน้ากายอีก11กิโลครับหน้ากายอีก11กิโลนี่นี่เขาเลี้ยงงวงสิเลยฮะปล่อยข้างถนนเลย
ไปครับน่าจะมีจังหวะขึ้นเขาแน่จักหน่อยนะฮะเพื่อที่จะไปหน้าไก่จังหวะขึ้นเขากับโบกี้กิโลครับกับฮอดเมืองหน้าก่ายผมจะต้องเข้าไปในเมืองพุ่นล่ะไปหน้าก่ายนะครับพ่อจริงมากินข้าวแถวนี้กับบื้อจะมองกลิ่นนะฮอดเมืองหน้าก่ายแล้วนะครับเดี๋ยวขี่รอบเมืองในจังน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ผมจะไปหาที่พักครับน่าจะพักอยู่นี่1คืนครับที่หน้าก่ายโอ้มีน้ำมันอยู่น้ำมันนี่บื้อครับบื้อมีน้ำมันอยู่เมืองนากายนะฮะนี่แหละฮอดแล้ว2ปีกว่าแล้วบ่ได้มามาเธอก่อนก็ยังเที่ยวบ่ครบเลยเมืองนากายเป็นเมืองที่อยู่สูงครับอยู่สูงอยู่เป็นเมืองที่อยู่สูงอีกเมืองนึงนะฮะบนเบื้องตลาดก็นะจึกจึกโอ้มีแว่นตาขายอยู่เอ้าๆๆอยู่ออกมาหาแว่นใส่โอ้บื้อแต่แว่นครับหาแว่นใส่จักหน่อยนะอันนี้เป็นตลาดนะครับเป็นตลาดเป็นคิวรถอยู่ร่วมกันฮอดหน้าก่ายแล้วครับตลาดเสื้อผ้าของใสของอยู่นะฮะถ้าเป็นตลาดสดเดี๋ยวแรงๆนะฮะเดี๋ยวผ้ามันยางตลาดสดเบิ่งอีกเทื่อหนึ่งนะครับตอนนี้หาแว่นตาใส่ก่อนเห็นแล้วล่ะแว่นตาทื่อๆดอกมันจะได้แว่นตาแพงเพราะผมใส่บททนนะใส่บททนใส่เลยหีไปเลยโอ้รถสองแถวครับเนี่ยท้ายเกิดจะไปท่าแขกอ่ะอ๋อท่าแขกรถสองแถวนะโอ้หาแว่นใส่ก่อนฮอดแล้วฮอดละเด้อโอ้แว่นตามาแว่นแนวนี้แหละสบายดีซื้อแว่นแน่แว่นแนวใดเนาะขายยังไงนี่อะไรเศร้าเนาะมีแต่แบบนี้บ่มีแต่แบบนี้แบบนี้เดี๋ยวเอาแบบนี้ก็ได้มาห้องเบิ้งเอาพวกกันแดดได้โอ้เคยู่โอ้สู้แสงได้สบายเลยบัดนี้สาวหันรถมาได้บ่เดี๋ยวฮะ18โอเคได้18มันสิบ่ไม่ลุ้นมันสิบ่เทพอดบ่18,000ครับโอ้รถคันนี้ไปท่าแขกบ่เลยไปท่าแขกอันนี้เป็นบขส.เป็นคนส่งนะเป็นคนส่งเมืองหน้าก่ายนะฮะเอาอย่าว่าหลายๆเดี๋ยวใจเงินก่อนใจเงินก่อนสิบแปดแว่นนั่นนี่แหละเอาพอใส่ได้กับพ่อแล้วเฮ้ยเบิ่งรถครับแดดครับสุดยอดเลยสุดยอดในความเป็นแดดเลยนะฮะถ้าเกิดว่าจะเดินทางมาโดยรถโดยสารนะครับก็สามารถมาได้รถคันนี้น่าจะแล่นเข้าท่าแขกนะครับท่าแขกเดี๋ยวต่อไปนะครับต่อไปผมก็ต้องไปหาบอนพักก่อน
จักสิอยู่บ่อนใดนะต้องไปตามหาบ่อนพักอีกก่อนเด้อโอเคโอเคป่ะออกจากตลาดก่อนมาฮอดบ่ายประมาณช่วงบ่ายครับตอนนี้ประมาณช่วงบ่าย